ช่วงนี้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กของแบรนด์ ASUS เนี่ยจัดโปรโมชั่นกันโหดจริงนะครับอย่างเช่นตัวที่เอามารีวิวในวันนี้ก็คือ TUF Gaming FX505DT นะครับ CPU AMD Ryzen 7 3750H กับการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1650ราคาเปิดตัวมันมาที่ประมาณเกือบ 27,000 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาลดลงมาเหลือประมาณ 22,000 บาทแล้วนะครับฟีเจอร์อื่นนะครับก็คือจอที่ให้มาเป็น120เฮิรตซ์เล่นเกมพวก FPS อะไรอย่างเงี้ยลื่นไหลสะใจแล้วก็แม้กระทั่งเวลาขยับเมาส์คุณก็รู้สึกแล้วนะครับว่ามันลื่นกว่าโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปเดี๋ยวนี้งบประมาณ 20,000 ต้นให้มาขนาดนี้แล้วเป็นยังไงตามมาดูกันต่อเลยฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราโน้ตบุ๊กตระกูล TUF Gaming เนี่ยก็เป็นซีรีส์ตามชื่อเขาเลยนะครับ TUF TUF ก็คือแข็งแกร่งนั่นเองนะครับวัสดุและการออกแบบตัวเนี้ยเขาออกแบบมาผ่าน Military Standard นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความทนทานอะไรเงี้ยใช้งานมันก็คงไม่ต้องรักษามากมายเท่าไหร่นะครับวัสดุโดยรวมแล้วดูดีกว่าราคานะเพราะว่าฝาหลังตรงเนี้ยมันเป็นเท็กซ์เจอร์แบบบรัชอลูมิเนียมนะครับถึงแม้ว่าส่วนอื่นของตัวเครื่องนั้นเป็นพลาสติกก็ตามแต่ว่าการที่เขาใช้บรัชอลูมิเนียมตรงนี้ทำให้ตัวเครื่องมันดูมีราคาเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่พอสมควรนะฮะอย่างแรกเลยนะครับตัวสีมันจะไม่ใช่สีดำทีเดียวแต่ว่ามันจะเป็นสีแบบดำจางๆหรือว่าเทาเข้มๆก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับโลโก้ ASUS อยู่ตรงบริเวณนี้รุ่นนี้จะเห็นว่ามีเป็นลายเป็นร่องเซาะลงมานะครับเรียกว่าอะไรก็เรียกไม่ถูกนะแนะนำให้ไปดูตัวจริงดีกว่าแต่ว่ามันก็ออกแบบมาทำให้ตัวเครื่องนั้นดูไม่เรียบไม่โล้นจนเกินไปนั่นเองนะครับเปิดฝาออกมาจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันเป็นทรงเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องเว้าช่องมาภายใต้นี้มันจะมีรูระบายอากาศอยู่ถ้าคุณไม่ได้เว้ามาอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันอาจจะไปบังได้ตรงนี้เขาแก้ปัญหามาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่ากรอบด้านล่างของจอเนี่ยมันก็มีพื้นที่ให้เว้าพอดิบพอดีเลยDimension ของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่360 x 212 x 26.8 มม.น้ำหนักอยู่ประมาณ 2.2 ถึง 2.3 กิโลกรัมนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กขนาด 15.6 นิ้วแล้วกันดูตัวจอนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะฮะขนาดตัวนี้อยู่ที่ 15.6 นิ้วนะครับแล้วก็กรอบเขาเรียกว่า Nano Edge เพราะว่ากรอบเนี่ยมันจะบางกว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กของเจนที่แล้วอยู่พอสมควรนะครับเอาจริงๆก็ถือเป็นมาตรฐานของปี 2019-2020 แล้วกันนะครับ Texture บริเวณเนี้ยมันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับอุปกรณ์แบบ tactical gear ของแบบอุปกรณ์การทหารอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับลองจับดูแล้วมันก็เข้ามือกระชับดีนะครับทุกส่วนเลยกล้องเว็บแคมก็ซ่อนอยู่ด้านบนนะครับคุณภาพก็ถือว่าแบบพอถูไถพอใช้ได้แล้วกันแต่ก็อาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากอยู่แล้วนะครับลงมาด้านล่างจะมีโลโก้ ASUS อยู่ตรงบริเวณนี้สเปคของตัวจอนะครับความละเอียด Full HD 1920x1080 นะฮะ Refresh Rate หรืออัตราการเปลี่ยนภาพอยู่ที่120เฮิรตซ์120ครั้งต่อวินาทีเวลาคุณใช้งานทั่วไปก็รู้สึกว่าเมาส์มันลื่นกว่าแล้วเวลาเล่นเกมที่ต้องการเฟรมเรทสูงๆเนี่ยมันก็จะไหลลื่นไม่มีการภาพฉีกภาพขาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Panel ตัวนี้เขาบอกเป็น IPS Level นะฮะผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแล้วมันคือ Panel ที่คุณภาพสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่โดยรวมแล้วเรื่องสีเนี่ยมองจากมุมไหนก็ไม่มีเพี้ยนนะแต่เพียงแค่อาจจะมีความสว่างดิมลงไปเท่านั้นเองเอาไปตัดต่อรูปตัดต่อวิดีโออะไรอย่างนี้ก็ยังถือว่าพอถูถ่ายไปได้แต่ยังไม่ถึงขั้นแบบ professional grade ก็ว่ากันได้เหมือนกันส่วนอื่นๆนะครับเรื่องความสว่างนี้การใช้งานในแบบ indoor ตรงนี้ไฟสตูผมถมค่อนข้างแรงก็เรียกได้ว่าพอใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าออกไปข้างนอกเจอแบบแสงอาทิตย์ตกกระทบตรงๆเนี่ยผมว่ายังไม่เพียงพอด้านล่างนะครับ texture ตรงนี้ก็จะทำวัสดุให้เหมือนกับ brush aluminium หรือว่าเป็น tactical gear ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาคุณจับตรงไหนก็จะรู้สึกถึงความสากของเขาข้อดีเลยก็คือเวลาคุณถือมันจะเข้ามือดีนะครับไม่มีขี้มือขี้เกลือจากเหงื่อของคุณขึ้นได้ง่ายแต่อย่างใดทำความสะอาดก็ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมชอบนะ texture นี้อาจจะไม่ได้ดูหรูหราเหมือนพวกตระกูล ROG แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้งานได้จริงและไม่สกปรกได้ง่ายนะครับคีย์บอร์ดตรงนี้เป็นแบบ full size นะครับอย่างที่เห็นว่ามันมี number pad อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ arrows key เป็นแบบ full size ทุกปุ่มด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าดีอันนี้ผมชอบต่อมาไฟ RGB ก็ให้มาแบบเต็มโซนตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับสามารถปรับได้ใน armory crate ซึ่ง armory crate เองเขาจะมีแบบหน้าต่างการปรับแต่งอยู่หลายอย่างพอสมควรทั้งโหมดโปรไฟล์พัดลมแล้วก็คอนโทรลไฟต่างๆบนตัวเครื่องตรงนี้นะครับ layout ของตัวคีย์บอร์ดกลับมามองกันนิดนึงนะฮะจะเห็นว่าตัวนี้ใช้งานได้ง่ายเป็นมาตรฐานทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งปุ่มตัวหนอนปุ่มเปลี่ยนภาษาเนี่ยก็เป็นไซส์เดียวกับปุ่มอื่นด้วยเช่นกัน
ส่วนปุ่ม power เนี่ยจะอยู่บริเวณขวาบนตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวกดพลาดแน่นอนเพราะว่ามันห่างไกลจากปุ่มที่เราใช้งานบ่อยๆอยู่พอสมควรและไฟสถานะเนี่ยจะอยู่บริเวณใต้จอกรอบฝั่งขวาตรงนี้trackpad ตัวนี้นะครับก็ถือว่าลื่นพอสมควรนะถึงแม้ texture จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าการกดอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทำได้สูงถึงเลเยอร์ด้านบนตรงนี้เลยนะครับเวลาคุณใช้งานคุณไม่จำเป็นจะต้องวางนิ้วโป้งบริเวณด้านล่างแล้วก็นิ้วชี้สำหรับขยับเคอร์เซอร์ก็ได้นะครับใช้แค่นิ้วชี้นิ้วเดียวจะกดตรงไหนก็สามารถกดลงไปตรงนั้นได้เลยIO นะครับบริเวณด้านซ้ายตัวนี้จะเห็นว่ามันก็อัดแน่นมาพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่ DC in RJ45 Qubit LAN HDMI USB นะครับตรงนี้มีทั้งหมด3ช่องนะครับเป็นแบบ Super Speed 2ช่องแล้วก็แบบธรรมดา1ช่องนะครับสุดท้ายก็เป็นช่อง 3.5 หูฟังไมโครโฟนคอมโบนั่นเองส่วนฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับนอกจากเคนซิงตันล็อกทำให้เวลาคุณเสียบเมาส์เนี่ยอาจจะต้องเสียบซ้ายแล้วก็อ้อมด้านหลังมาบริเวณฝั่งขวานั่นเองลำโพงตัวนี้อยู่ตรงบริเวณสีแดงๆตรงนี้เลยนะครับคุณภาพเสียงถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะยังไม่ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นฟังไม่ได้ต่อที่เรื่องสเปคนะครับ FX505DT เนี่ยหลักๆแล้วมันจะมีอยู่2 CPU นะครับตัวที่ได้มาจะเป็น Ryzen 7 Mobile 3750H นะครับแต่ว่าจะมีอีกรุ่นนึงที่ราคาถูกกว่ากันแบบประมาณ 2,000 บาทนะครับตัวนั้นจะเป็น Ryzen 5 3550H นะครับจำนวนคอเนี่ยมี4คอ8เทรดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือค่าคล็อกของตัว 3750H เนี่ยในส่วนของ Boost Clock มันจะสูงกว่าถ้าคุณเน้นการทำงานที่มันยิง Full Load ยาวๆแล้วก็คิดว่าคุมอุณหภูมิได้ห้องที่ใช้มันไม่ร้อนมากตัว 3750H ก็อาจจะทำประสิทธิภาพได้ดีกว่าอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเล่นเกมอะไรต่างๆแบบทั่วๆไปไม่ได้ Full Load เต็มที่ตลอดเวลา 3750H อาจจะพอก็ได้นะครับขึ้นอยู่การใช้งานของคุณนะครับ Memory ที่ให้มานะครับเป็นแบบ DDR4 นะฮะขนาด 8GB ให้มา1แถวนะครับใส่อีกแถวนึงเป็น16ก็ได้หรือว่าจะไม่ใส่ใช้ 8GB จริงๆมันก็พอนะครับกับสเปคมันก็ถือว่าพอเหมาะแล้วนะครับยกเว้นว่าคุณจะไปเน้นการตัดต่อวิดีโอที่ต้องใช้แรมมากขึ้นก็สามารถอัพเพิ่มได้ก็ดีเหมือนกันนะครับส่วนของการ์ดจอเนี่ยจะเป็น NVIDIA GeForce GTX 1650นะครับก็เป็นน้อง Entry Level ของการ์ดเจนใหม่จากทาง NVIDIA และการประสิทธิภาพเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูผลเบนช์มาร์กกันต่อเลยหลักๆแล้วนะครับเราก็ใช้เบนช์มาร์กที่ค่อนข้างเบสิกตามสเปคของตัวเครื่องนะครับอย่างแรกเลยก็คือ 3DMark Time Spy ทำคะแนนที่ 3,400 กว่านะครับแล้วก็ Fire Strike เนี่ยทำได้ที่ 7,208 นะครับคะแนนที่ออกมาประมาณนี้นะฮะก็น่าจะเหมาะสมกับการเล่นเกมที่ resolution ไม่เกิน 1080p เสียมากกว่าถ้าอยากจะเล่น 2K จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะต้องเป็นเกมที่เก่าแล้วก็ดีเทลอาจจะไม่ได้ปรับไว้สูงมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น DX11 แล้วก็ DX12 ยังคงสามารถเล่นได้ทั้งคู่นะครับลองเกมกันเลยนะฮะ Shadow of Tomb Raider นะครับอันนี้เราปรับไว้ที่สุดนะครับแต่ว่าก็จะมีบางค่าที่ปรับลดลงมาบ้างในส่วนของพวกค่าเซตติ้งแสงเงาต่างๆนะครับทำเฟรม Full HD นะครับได้ประมาณ41เฟรมนะครับถือว่าลื่นไหลนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ลื่นถึงขั้น60เฟรมอะไรอย่างนี้เนาะถัดมา Red Dead Redemption เราปรับไว้ที่ส่วนมีเดียมนะครับค่าเซตติ้งเนี่ยไม่ได้เฟเวอร์คุณภาพแต่ว่าเป็นค่า default ที่เขาปรับมาให้เลยอยู่ได้ประมาณ28เฟรมต่อวินาทีในส่วนของการเบนช์มาร์กแบบ Full HD นะฮะสุดท้ายนะครับเป็นเกม Far Cry New Dawn นะครับปรับไว้ที่ High ยังไม่ Highest นะครับ Full HD เฟรมทำไว้ที่ประมาณ48ครับเมื่อกี้ตอนผมทดสอบเกมเนี่ยผมเปิดไอ้ CPU ID Monitor นี้ทิ้งไว้ด้วยนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิสูงสุดของตัว CPU เนี่ยอยู่ประมาณ74องศานะครับอันนี้โปรไฟล์ผมใช้โปรไฟล์บาลานซ์นะแล้วต่อมานะครับจะเห็นว่าค่าคล็อกอยู่ประมาณเกือบ 4,000 เมกะเฮิรตซ์นะครับส่วนการ์ดจอเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ประมาณที่62องศาทั้งหมดยังดูเย็นหมดเลยนะครับแม้กระทั่งบนบอดี้ของตัวเครื่องเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่รองข้อมือบริเวณปุ่มหนุน USB หรือว่าจุดที่ร้อนที่สุดก็ยังถือว่าไม่ร้อนสักจุดเลยStorage เนี่ยหลักๆแล้วนะครับเขาจะให้ SSD มาลูกนึงนะครับก็คือเป็น NVMe M.2 นะจากทาง Intel โดยที่ขนาดอยู่ที่512 GB นะครับ format เหลือประมาณ476 speed ที่ทำออกมาก็ทำได้ดีนะครับ read ที่ 1.7 แล้วก็ write ที่เกือบ1 GB นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วตัวขายจริงเนี่ยเขามี SSD ให้มากี่ลูกนะครับแต่ว่ายืนพื้นไว้ก่อน1ลูกแล้วกันแปลกตรงที่ตัวของผมเนี่ยมันมี Kingston 512 GB ให้มาอีก1ลูกอันนี้ไม่แน่ใจแนะนำให้ไปถาม Asus ก่อนดีกว่าว่าตัวขายจริงเขาให้มา2ลูกหรือเปล่าแต่ว่าจากที่ทราบนะครับมี M.2 1ช่องและคุณยังคงสามารถอัปเกรด 2.5 นิ้วเข้าไปได้เพิ่มเติมอีก1ช่องด้วยสเปคของตัวนี้นะครับ 3750H แล้วก็ GTX 1650เนี่ยมันก็สามารถเล่นเกมในแบบ Full HD ได้อย่างสบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Shadow of Tomb Raider Far Cry New Dawn นะครับอันนี้เราปรับไปค่อนข้างจะเกือบสุดนะยังไม่สุดเฟรมมันก็ถือว่าลื่นไหลได้สบายๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเกมแบบ Red Dead Redemption 2ที่มันแบบ
ค่อนข้างจะกินสเปคเนี่ยก็อาจจะเอาไม่อยู่นะครับยกเว้นว่าคุณจะปรับดีเทลลงมาต่ำๆเลยแล้วก็ค่า resolution ลงมาอีก1ระดับนะครับถึงจะเล่นได้อย่างสบายๆนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเกมออนไลน์เนี่ยที่มันไม่ได้กินสเปคขนาดนี้ผมเชื่อว่าสบายๆอยู่แล้วนะครับคุณซื้อโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปเล่นเกมออนไลน์ได้สบายฉิวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก CSGO อะไรเงี้ยอาจจะได้ใช้ประโยชน์ของจอ120เฮิรตซ์ของเขาได้เต็มที่ด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าคุณมองว่าไอ้ 20,000 กว่าๆเนี่ยมันยังคงราคาสูงเกินบัดเจ็ตไปหน่อยนะครับอาจจะไปมองอีกตัวนึงนะครับ FX505 เหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นน่ะจะใช้ CPU 3550H นะครับก็ประสิทธิภาพยังคงใกล้เคียงกันเพราะว่าการ์ดจอมันยังเป็น GTX 1650เหมือนกันแต่ว่าCPU เนี่ยมันจะเป็นรุ่นเล็กกว่าถ้าไม่เน้นพวกเรื่องตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยเน้นเล่นเกมออนไลน์อย่างเดียวอาจจะมองตัวนั้นก็ได้อาจจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่านะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ให้มันครบถ้วนคิดว่าอาจจะมีการตัดต่อวิดีโอบ้างแต่งรูปภาพบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวรุ่นประมาณเกือบ 22,000 บาทตัวนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า